สวัสดีค่ะสนามสูบชุดกีฬานะคะรับผลิตงานเสื้อทีมเสื้อกีฬาเสื้อบริษัททุกชนิดนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาดูรีวิวกับงานเสื้อทีมสวยๆนะคะเป็นเสื้อทีมมาจากทีมงานของ University of Fish นั่นเองนะคะโอ้โหชื่อเท่มากเลยนอกจากงานชื่อทีมที่เท่แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูพืบงานเสื้อก็เท่มากๆนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคืองานโทนสีเทาดำนั่นเองนะคะแล้วก็เล่นลวดลายด้วยสีแดงนะคะเป็นลายเส้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อใกล้ๆนะคะว่างานจริงเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะตอนนี้ที่เห็นคือสวยมากๆสวยมากๆนะคะแต่แสงจะวูบวับวูบวับนิดนึงงานจริงสวยมากแล้วก็ที่สำคัญคือคมชัดทั้งตัวเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานใกล้ๆกันนะคะเริ่มจากที่ตำแหน่งด้านหน้าของตัวเสื้อนะคะคอเสื้อก็มีเอกลักษณ์เลยค่ะคอแบบนี้นะคะจะเท่มากๆเลยเรียกว่าคอจีนนั่นเองนะคะแล้วก็เล่นสีสันด้วยค่ะแดงดำเทานะคะคอเสื้อไม่ซ้ำใครเลยแล้วก็จะมีโลโก้นะคะมีโลโก้อยู่ที่ตำแหน่งด้านหน้าตัวเสื้อนะคะโลโก้นี้นะคะก็เป็นโลโก้ทีมของเขาอยู่แล้วนะคะใครมีโลโก้ทีมตัวเองก็สามารถใส่ได้นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโลโก้ของเกมนะคะเป็นโลโก้เกมก็ใส่ได้เช่นกันนะคะชอบแบบไหนก็ดีไซน์แบบไหนสั่งมาได้เลยด้านหน้าตัวเสื้อนะคะเล่นเป็นโทนสีเข้มค่ะเท่ๆดุๆเลยแล้วก็ใส่ข้อความนะคะแชมเปี้ยนชิพ2022นะคะชอบแบบไหนดีไซน์ได้ทั้งหมดเลยนะคะมาดูด้านข้างลำตัวนะคะด้านข้างตรงแขนนะคะเขาจะมีเหมือนลูกศรลงแล้วก็มีโลโก้ธงชาติไทยด้วยด้านข้างลำตัวนะคะด้านข้างลำตัวก็จะมีลายที่เล่นเป็นโทนสีเทาแล้วก็เป็นตารางสีขาวนะคะขาวไม่ใช่สีขาวสีดำเทานะคะตรงนี้ก็จะเท่มากๆเลยตรงนี้นะคะงานจริงนะคะอยากให้ดูว่าสวยคมแล้วก็ชัดมากที่สำคัญคือขาดไม่ได้เลยก็คือภาพลายน้ำนะคะที่เป็นรูปหัวกะโหลกนั่นเองค่ะงานจริงก็สวยคมชัดมากในกล้องอาจจะมองว่าเสื้อออกโทนสีเทาไม่เข้มหรือเปล่าสีดำไม่สดหรือเปล่างานจริงนะคะสีดำดำแป๊ดดำมากๆดำสีดำสดมากนะคะแดงก็คือแดงสดเลยแต่ด้วยสีดำอะค่ะพอเขาโดนเข้ากล้องอะค่ะแสงพอเขาเข้าปุ๊บมันก็จะออกเป็นกล้องจะพยายามปรับสว่างให้นะคะก็เลยจะทำให้ดำก็เริ่มจะกลายเป็นเทาเข้มๆหน่อยแต่งานจริงก็คือที่เป็นสีดำก็คือดำเทาก็คือเทาเข้มสวยเลยนะคะใครที่ชอบดีไซน์แบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะคะยินดีมากๆเลยงานเสื้อเกมมีหลายแบบมากค่ะคอปกก็มีนะคะแล้วก็คอกลมคอวีมีหมดเลยค่ะชอบแบบไหนก็มาคุยกันได้นะคะส่วนงานด้านหลังนะคะงานด้านหลังอย่างตัวนี้จะเขียนว่ายาเส้นตาแมวชื่อเจ้าของเสื้อน่ารักมากแล้วก็ตัวอื่นเขาก็จะมีชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อเกมด้วยหรือเปล่าแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือตรงนี้นะคะ University Office นะคะแต่ว่าด้วยความที่วันนี้หยิบเสื้อไซส์ใหญ่มาเขาก็จะม้วนอยู่ด้านใต้ของตัวหุ่นนะคะก็เลยต้องดึงออกมานิดนึงแต่ถ้ามองตรงๆเนี่ยมองไม่เห็นแต่ว่างานจริงแล้วนะคะมีข้อความอยู่มีชื่อทีมเขาอยู่นะคะตรงนี้ก็ใส่ไปให้นะคะแต่ว่าพอดีเราพับชายเสื้อก็เลยมองไม่เห็นนั่นเองนะคะอันนี้คือชื่อทีมนะคะยาเส้นตาแมวส่วนอีกตัวนึงดูตัวอื่นดูตัวอื่น ตัวนี้เป็นไงมีเอกลักษณ์มากนะคะแต่ละตัวอันนี้ก็เป็นภาษาไทยอีกตัวนึงตัวนี้ชื่ออะไรเอ่ยโอ้โหแต่ละคนนี่ชื่อเท่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องฟอนต์เรื่องแบบนะคะลูกค้ากำหนดมาได้เลยว่าชอบแบบไหนชอบฟอนต์สไตล์ไหนอย่างทีนี้ลูกค้าก็ดีไซน์มาเลยค่ะว่าเสื้อขอแบบนี้ออกแบบมาแบบนี้ชอบโทนสีนี้อะไรแบบนี้นะคะก็สั่งได้เลยค่ะงานจริงสวยมากมากแบบมากๆดีไซน์เขาดีมากๆอยู่แล้วนะคะเท่มากๆจริงๆนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทีมงาน University Office นะคะเดี๋ยวให้ดูโลโก้ดูโลโก้โลโก้เขาสวยนี่เห็นไหมว่าพอเข้ามาใกล้ๆนะคะเสื้อเนี่ยเขาจะดูไม่ได้ดำเท่าไหร่แต่งานจริงนะคะจะบอกว่าดำปีเลยดำมากๆนะคะเสื้อจริงคือดำมากๆนะคะแล้วก็นี่คืองานของคอเสื้อนะคะใครที่ชอบคอเสื้อสไตล์แบบนี้นะคะเท่ไม่ซ้ำใครนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะยินดีมากๆเลยหรือติดต่อกันมานะคะที่0634499282นะคะทักมาคุยกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานงานเสื้อเกมทุกท่านนะคะเดี๋ยวรีบจะส่งเสื้อให้เลยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ